ทาน้ำในช่วงแรงๆทุกคนบรรยากาศคักแฮงนะอันนี้เป็นทาน้ำแล้วก็ขึ้นไปนี่จะเป็นบ้านสบายดีทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศจากชนบทประเทศลาวเฮาน่ะนี่คือบ้านอาหอคุ้มสะดึงเนาะเมืองสิปุ่นแขวงสวรรณเขตบริเวณพื้นที่แถวๆนี้ฮันจะใกล้กับแถวๆชายแดนลาวเวียดนามได้ทุกคนนะก็เป็นภาพบรรยากาศชนบทที่สวยงามบ้านนี้น่าจะเป็นอีกบ้านหนึ่งที่มีความแบบคลาสสิกของวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเฮือนเดี๋ยวปราดินอาจจะได้จอดรถแล้วก็พาทุกคนไปยางเลาะเบิ่งบ้านเจ้าเบิ่งแม่มีสายน้ำไหลผ่านบ้านอันนี้มีต้นไม้แล้วก็มีเฮือนที่เป็นแบบเฮือนแบบบูฮานเฮือนแบบดั้งเดิมนะงามอีหลีเนาะชนบทแถวๆนี้เนาะแถวเมืองเซปนแขวงสวรรณเขตเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนว่าบ้านนี้จะสวยงามขนาดใดมีลูกอ่ะลูกก่อนลงเลยอันนี้เพื่อนยูน้องกันมีเพื่อนนี่ป่ะยูน้องกันสักคนนี่ห้าคนสบายดีสิพากันไปใส่นี่ฮะพากันไปใส่ไปตักน้ำที่ใส่นี่ตักน้ำห้วยไปตักน้ำห้วยโอ้นี่ทุกคนเป็นไปตักน้ำห้วยนี่ก็เพื่อนเพื่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนยางเบิ่งบรรยากาศเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่แถวนี้โอ้งามหลายแบบนี้เลยอันเป็นทาน้ำเพื่อนก็ใส่น้ำอยู่หุ่นแล้วก็เป็นแบบนี้บ้านอาหอนี่จะอยู่กันเป็น3กลุ่มพุ่นได้เนาะอยู่กลุ่มทําอิฐพุ่นแล้วก็มากลุ่มลุมหั่นแล้วก็มาอีกกลุ่มนี่เนาะก็จะเป็นคุ้มเดียวกันครับสบายดีตันแม เป็นบ้านเฮือนแบบดั้งเดิมบรรยากาศแบบบ้านๆเฮานะก็จะมีวิถีชีวิตในลักษณะแบบนี้ในช่วงตอนแรงๆไปคู่นะบรรยากาศบรรยากาศบ้านไม่ดำเธอรู้
บรรยากาศบ้านเฮือนปลายเข้าแรงแล้วลงไปนี่ก็จะเป็นทาน้ำนะทุกคนเป็นทาน้ำทีเราจะก็มาใส่น้ำใส่หยังกันส่วนแรงแรงน้ำในช่วงแรงๆทุกคนบรรยากาศคักแฮงนะอันนี้เป็นทาน้ำแล้วก็ขึ้นไปนี่จะเป็นบ้านบรรยากาศคักแฮงเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเอลีนะปัญหาคนยากเอลีนะโอ้แซ่บปะแซ่บปะทุกอย่างแซ่บมากเอาอย่างแผนว่าเอว